วัสดีค่ะพี่เอ๋สุพิชานะคะบรรณาธิการ Clio Thailand นะคะค่ะก็วันนี้เราก็อยู่กับ Clio Self Decode นะคะมารู้จักกับหัวใจตัวเองเข้าใจหัวใจตัวเองกันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะพี่เอ๋อยู่กับพี่เอิ้นดร.เอิ้นสุวุฒิวงทางสวัสดิ์นะคะดร.เอิ้นเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษานะคะผู้ไขคำตอบให้กับความสับสนในชีวิตของเราทั้งหมดเลยครับสวัสดีค่ะน้องเอิ้นสวัสดีครับสวัสดีครับก็เราก็ทำกันเป็น EP ที่3แล้วนะคะวันนี้ค่ะเอิ้นแล้วก็วันนี้เราก็ขอเอาเบสิกเลยอ่ะคือบางทีเราใช้ชีวิตกันจนเราสับสนนะมีอะไรเข้ามาเยอะวันนี้อยากพูดเรื่องความรักได้ครับเป็นความรักเบสิกเบสิกที่แบบ101เลยสมัยก่อนทฤษฎีแห่งความรักเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะมันต้องจั่วหัวด้วยหัวข้อนี้ก่อนเลยนะคะก็คือเราจะรู้ได้ยังไงคะเอิ้นว่าความรักครั้งนี้ใช่คนคนนี้ใช่เราชอบคนคนนี้จริงแล้วอยู่กันไปมันจะไม่ฝืดไม่ฝืดมันจะมีอะไรที่บอกเราได้แล้วเราแบบอาจจะเส้นผมบางภูเขาหรือไม่ได้มองมันบ้างค่ะโอเคครับพอพูดคำว่าใช่อ่ะครับผมว่าจริงๆมันเป็นกับดักของคำว่าของตัวคำเหมือนกันนะคำว่าใช่อ่ะครับบางทีเราจะไม่ได้พูดถึงห้วงเวลาใช่เป็นห้วงเวลาแต่บางทีเราจะมีความคาดหวังว่าเมื่อพูดคำว่าใช่ปั๊บคือใช่ทั้งชีวิตนะครับเราก็เลยมองหาอะไรสักอย่างที่แบบเราคิดว่าเฮ้ยใช่แล้วก็ยาวอย่างเงี้ยครับโอ้โหแค่นี้ก็โดนแล้วค่ะ คือบางทีใช่แค่2เดือนแรกแต่คิดว่าคนคนนี้เราอยู่ได้ทั้งชีวิตอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะบางทีมันเป็นคำว่าใช่แค่บางมิติเหมือนที่บอกอะครับบางทีคนเรากว่าจะรู้จักกันเนาะในด้านลึกด้านอะไรเงี้ยครับมันใช้เวลานะมันคงไม่ใช่แค่แบบคุยสนุกแล้วก็แบบเฮ้ยใช่อ่ะคุยสนุกจังแล้วก็แบบจะกลายเป็นว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขฝ่าฟันมันได้หรือแบบโรแมนติกมากเลยอะไรแบบนี้แล้วเราคิดว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตอะไรอย่างนี้บางทีไม่เป็นอย่างนั้นมันอาจจะเป็นแค่ช่วงต้นที่ยังไม่รู้จักกันมากแล้วก็ยังมีความเกรงใจกันอยู่หรือบางทีเราเองก็ไม่ได้ต้องการความโรแมนติกขนาดนั้นก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วยังไงดีเอิ้นเอางี้แล้วเราจะเริ่มความสัมพันธ์เนี่ยโอเคถูกใจอะไรกันแล้วเนี่ย มันจะมีอะไรไหมอ่ะที่เอิ้นบอกว่าดูอันนี้ก่อนดูอันนี้ก่อนดีกว่าแล้วสิ่งสำคัญมันคือเราต้องดูกันลึกซึ้งละเอียดขนาดไหนนิสัยใจคอมุมมองหรืออะไรยังไงบ้างโอเคครับจริงๆก่อนจะดูอันนี้ก่อนอะไรเงี้ยเนาะฮะเดี๋ยวย้อนกลับไปตรงตะกี้นิดนึงจริงๆเรื่องคำว่าใช่อ่ะครับคำว่าใช่ส่วนใหญ่มันจะพ่วงมาด้วยคำว่ารู้สึกแบบใช่รู้สึกชอบมันจะมีความชอบมีความรู้สึกไม่ฝืนมีความรู้สึกอยากเข้าหาอยากใช้เวลาด้วยหรืออาจจะรู้สึกเป็นสุขแล้วแต่เพราะงั้นไอ้คำว่าใช่เนี่ยครับบางทีมันจะลิงก์มากับความรู้สึกเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเช็คว่าอันเนี้ยใช่ไม่ใช่ให้ดูว่าเรารู้สึกยังไงมันเป็นความรู้สึกทางบวกหรือเปล่าหรือเป็นความรู้สึกที่แบบมันยิ่งถอยติดลบถ้าติดลบเนี่ยแสดงว่าโดยส่วนใหญ่มันอาจจะไม่ใช่ในบางอย่างนะแต่ผมคงไม่ได้พูดว่าคนคนนี้ไม่ใช่ไปทั้งหมดเพราะว่าแน่นอนมันไม่ใช่ทุกคนที่จะสมบูรณ์แบบหรือจะลงล็อกกับเราไปทั้งหมดมันอาจจะเป็นสัดส่วน 80% ที่ลงล็อกกับเราก็ได้ส่วนอีก 20% เนี่ยอาจจะเป็นส่วนของเขาที่แบบเป็นส่วนตัวเป็นส่วนที่แตกต่างแต่ถ้าเรารู้สึกว่า 20% นี้รับได้มันก็อาจจะยังเป็นคนที่ใช่ก็ได้เพราะเรารู้สึกอยากจะร่วมทางกับเขาครับจริงๆต้องบอกว่าคำว่าใช่เนี่ยมันจะมากับความรู้สึกว่าอยากร่วมทางกับเขาอยากร่วมทางกับเขาอยากร่วมทางนี่ก็คือหมายความว่าอยากใช้เวลาด้วยอยากใช้ชีวิตด้วยอยากคุยอยากไปไหนมาไหนด้วยเรามันจำเป็นต้องเป็นคนที่แบบคุยกันรู้เรื่องมีความสนใจไปด้วยกันแอคทิวิตี้ด้วยกันอะไรอย่างนั้นด้วยอย่างนั้นป่ะคะผมว่าหลักๆไอ้คำว่าคุยกันรู้เรื่องเนี่ยอันนี้ต้องมีเพราะถ้าคุยแล้วแบบคุยอะไรไม่เข้าใจผมว่ามันน่าจะไปยากหรือเราคุยแล้วเขาก็ไม่อยากฟังเราใช่ครับอะไรแบบนี้ใช่มันจะกลายเป็นว่าต่างคนต่างมีความคาดหวังแล้วแต่ละคนก็ยึดในความคาดหวังตัวเองอันนี้จะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะต่างคนต่างยึดว่าฉันอยากได้อย่างเงี้ยอีกฝ่ายก็บอกฉันอยากได้อย่างเงี้ยมันก็จะคุยไม่ค่อยเข้าใจแล้วบางทีเราก็ไม่ได้อยากเข้าอยู่ในโลกของเขาเวลาคุยด้วยใช่ครับหรือบางทีเขาพยายามเข้ามาอยู่ในโลกของเราแต่เราไม่อยากให้เขาเข้ามาก็มีเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ามาเยอะไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วครับเรื่องคุยเข้าใจนั้นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งคือการยอมรับและต้อนรับกันและกันในธรรมชาติของแต่ละฝ่ายอันเนี้ยสำคัญเพราะบางคนต้องการพื้นที่อะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันชอบนะเวลาแบบได้อยู่ด้วยกันเวลาไปไหนมาไหนแต่บางครั้งฉันก็มีพาร์ทที่ฉันอยากจะใช้ชีวิตส่วนตัวหรือฉันได้อยู่กับครอบครัวตัวเองหรือฉันได้ไปกับเพื่อนของฉันที่ฉันสนใจที่ฉันอยากจะไปด้วยอย่างเงี้ยครับแต่บางทีบางคนคือแบบคบกันแล้วก็ตัวติดกันยาวเนาะทีนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่คู่บางคู่ชอบก็คือตัดตัวเองตัดของตัวเองทิ้งหมดแล้วเพื่อนมาเกาะกันบางคู่ชอบแต่บางคู่บางคนไม่ชอบเขาบอกว่าเขาอยากมีความรักในขณะที่เขายังคงได้อยู่ครอบครัวตัวเองยังคงได้มีชีวิตที่ทำตามความฝันตัวเองยังคงมีเพื่อนที่เขาได้เข้าหาแล้วก็เป็นบรรยากาศที่แตกต่างอย่างเงี้ยครับไม่ได้ขาดจากเพื่อนเพราะงั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของความเข้าใจในกันและกันมากกว่าซึ่งความเข้าใจเนี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าอันเนี้ยใช่เราจะรู้สึกอยากเข้าหาไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะดีดออกถ้าดีดออกเนี่ยแสดงว่ามีอะไรสักอย่างอาจจะไม่ใช่อย่างเงี้ยครับ
ความเข้าใจในกันและกันว่ายังไงอ่ะเออในแง่มุมทุกสิ่งทุกอย่างความเข้าใจคือเห็นในสิ่งที่เขาเป็นใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกันฮะเรารับรู้ในสิ่งที่ฝั่งตรงข้ามเป็นว่าอ่ะจากเท่าที่รู้จักกันมานิสัยใจคอเขาเป็นแบบนี้นะเขามีแนวโน้มจะชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้พอเห็นเนาะอันนี้เป็นการเห็นเสร็จปั๊บมันจะมีเรื่องของการว่าแล้วเรารับได้หรือเปล่าเราพอจะต้อนรับได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับบางคนเช่นอะไรดีนะสมมติเขาเป็นคนชอบแอดเวนเจอร์มากแอดเวนเจอร์เงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนติดบ้านสมมติถ้าเรารู้สึกว่ารับไม่ได้สุดท้ายฉันต้องการผู้ชายที่อยู่กับบ้านอยู่กับฉันเท่านั้นอันนี้คือการเห็นแหละว่าผู้ชายชอบแอดเวนเจอร์แต่เรารับไม่ได้เพราะงั้นก็มันจะมีความเหนียวรั้งละฉันอยากให้เธออยู่ทำไมเธอไม่อยู่ถ้าผู้ชายใจดีหน่อยฉันยอมอยู่ก็ได้อยู่ไปเรื่อยๆก็เริ่มฝืดละฝืดใช่ไม่ใช่ตัวเราใช่ครับผู้ชายก็อาจจะรู้สึกว่าเราไม่ใช่แล้วเพราะว่าตัวเราครับไม่ถูกผู้หญิงเข้าใจไม่ถูกยอมรับอย่างเงี้ยครับไม่ถูกต้อนรับในสิ่งที่เราเป็นเพราะฉะนั้น reaction อ่ะของคนเราอ่ะที่จะบอกได้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยบางทีมันก็จะมีการต่อต้านการปฏิเสธใช่ๆการไม่ไปการไม่ร่วมการถกเถียงชวนเท่าไหร่ก็ไม่ไปคุยเท่าไหร่ก็ไม่ฟังอะไรพวกแบบเนี้ยมันเป็น reaction ที่บอกได้ไกลๆเนอะว่า2คนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจกันใช่อาจจะไม่เข้าใจกันแต่จริงแล้วความแตกต่างเกิดขึ้นได้แต่สำคัญที่ว่าเมื่อเห็นแล้วเราพอจะต้อนรับกันและกันได้ไหมผมว่าอันนี้สำคัญสุดคำว่าต้อนรับกันและกันคืออะไรต้อนรับในความเป็นธรรมชาติของเขาคือการต้อนรับในสิ่งที่เขาเป็นนะครับไม่ปฏิเสธตัวตนของเขา อาจจะไม่ต้องชอบแบบที่เขาชอบแต่ก็ฟังเขาแล้วก็ยอมรับให้เขารู้สึกมีค่าใช่ครับหรือเขาถูกอนุญาตให้เป็นตัวเองได้ผมว่านี่สำคัญนะคือการอนุญาตให้เขาเป็นตัวเองได้ขณะเดียวกันตัวเราก็อนุญาตให้เราเป็นตัวเองได้แล้วต่างฝ่ายต่างก็อนุญาตกันและกันอ๋อไม่ใช่ว่าพอผู้ชายจะเข้าป่าผู้หญิงก็มีเรื่องทุกครั้งเลยไม่อนุญาตทำไมจะปล่อยฉันอยู่คนเดียวหรออะไรอย่างนั้นนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะคล้ายๆให้ความสำคัญกับเรื่องการอยู่กับแฟนมากๆหรืออีกนัยยะหนึ่งนะครับต้องบอกว่าในบางนัยยะคือผู้หญิงคนนี้อาจจะขาดสังคมด้านอื่นแล้วเขารู้สึกว่าเงาเหงาก็เลยต้องมีแฟนนี่แหละเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจถ้าแฟนไม่อยู่ตัวเองก็เหมือนเคว้งตกน้ำไปอย่างเงี้ยครับแต่ตัวเองก็ไม่ได้จะเข้าไปในโลกของแฟนใช่แต่อยากดึงแฟนเข้ามามากกว่าอยากดึงแฟนเข้ามาใช่ครับนั่นแสดงว่าเขาตัวเขากำลังเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์เป็นตัวศูนย์กลางของความสัมพันธ์อยากจะดึงให้แฟนเข้ามาหรือต่อให้มีเพื่อนมีใครก็อยากจะดึงคนอื่นเข้ามาในวงของเราแต่จะไม่ใช่เราที่แบบเดินเข้าไปอยู่ในวงของเขาบ้างอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นมันจะมีแบบหลักอะไรบางอย่างไหมน้องเอิญที่เราจะบอกได้ว่าเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่โอเคเราจะวัดสภาพจิตใจเราหรือสภาพชีวิตเราเราจะสำรวจมันยังไงที่จะบอกว่าโอเคเราไม่ต้องสงสัยอะไรมากมันโอเคอย่างเงี้ยค่ะคือความโอเคมันจะเป็นความรู้สึกสบายใจครับอย่างแรกเลยคือสบายใจสบายใจที่จะอยู่กับเขาเป็นตัวเราเองด้วยครับมีหลายเลเวลคือการอยู่กับเขาก็มีความสบายใจรู้สึกเบาใจไม่ต้องห่วงอะไรขนาดเดียวกันคือระหว่างที่ไม่อยู่กับเขาก็รู้สึกไม่ต้องกังวลอะไรมันจะมีห่วงเวลาที่อยู่กับเขากับห่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่กับเขาช่วงเวลาที่ไม่อยู่กับเขาเนี่ยมันจะเหมือนกับผู้ชายคนนี้หรือว่าคนที่เราพบเนี่ยครับรู้สึกไว้ใจได้เราเชื่อมั่นในตัวเขาเราเชื่อมั่นว่าเขาจะยังคงซื่อสัตย์และคงอยู่กับเราอย่างเงี้ยครับพวกนี้ก็จะเป็นความสบายใจแล้วก็จะเป็นขวัญกำลังใจให้เราไปทำโน่นทำนี่ทำการทำงานโดยที่ไม่ต้องมีห่วงด้านหลังอย่างเงี้ยครับเป็นห่วงของความสบายใจทั้งการได้อยู่ด้วยกันและก็ตอนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ยังคงสบายใจกับชีวิตหรือรู้สึกอุ่นใจกับชีวิตนี่แหละเป็นเซนส์หลักๆที่ทำให้คนรู้สึกว่าแบบมันอยู่แล้วมันใช่อยู่แล้วมันสบายใจอย่างเงี้ยครับมีกำลังใจให้เราไปทำอย่างอื่นได้ใช่ใช่ไม่ใช่ว่าโอ้โหพอเขาไม่อยู่ใกล้ๆนี่หน่อยทันทีหน่อยใช่ทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างนี้อันนี้ก็ต้องมานั่งดูว่าตัวเรากำลังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะสังคมวงอื่นไหมค่ะเหมือนที่บอกครับชีวิตคนเรามันถูกค้ำด้วยขาเก้าอี้หลายขาอย่างเงี้ยฮะค่ะการจะนั่งให้มันอยู่ได้ต้องมีขาเก้าอี้แฟนอาจจะเป็นขาหนึ่งบางทีพ่อแม่อาจจะเป็นขาหนึ่งก็ได้หรือเพื่อนอาจจะเป็นขาหนึ่งแล้วก็ตัวเรากับชีวิตส่วนตัวเนี่นะครับนอกเหนือไปจากความสบายใจแล้วมีอะไรไหมคะเอิ้นที่พี่เคยได้ยินว่ามันจะต้องเป็นชีวิตที่มันแบบต่อยอดดีงามกันขึ้นไปเรื่อยๆมันเหมือนชีวิตที่เจริญขึ้นเนาะถูกไหมเจริญขึ้นไม่ใช่ว่าเจริญอยู่คนเดียวมันจะต้องเจริญกันเป็นทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเป็นชีวิตที่ก้าวหน้าแต่จริงคำว่าชีวิตที่เจริญขึ้นนะครับต้องรู้ว่ามิติที่เรากำลังพูดถึงอะเราพูดถึงวัตถุหรือพูดถึงจิตใจใช่บางคนบอกว่าเฮ้ยครบแล้วเจริญต้องวัตถุรวยรวยรวยพากันรวยแต่จิตใจจิตใจยิ่งถดถอยผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะคือเราต้องไม่ลืมว่าการมีความสัมพันธ์นะครับเราไม่ได้มองหาสถานภาพของการมีกันแต่จริงเรามองหาคุณภาพของการมีกันและกันมากกว่าลึกซึ้งมากเลยคำนี้ผมเตือนคนบ่อยมากเพราะว่าสถานะสมรสสถานะแฟน
บลาบลาบลาอะไรเงี้ยครับพวกเนี้ยมันคือสถานภาพมันคือคำที่เราพูดใช่ครับแล้วก็เป็นบทบาทสมมติที่เราตั้งให้กันละกันสมมตินะว่าเราเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยครับมันคือบทบาทที่ตั้งขึ้นมาแล้วเราก็มีความจริงจังกับบทบาทนั้นแต่แน่นอนต่อให้เราพยายามจะรักษาสถานภาพยังไงก็ตามมันไม่สามารถอยู่ได้ยาวนานหรอกถ้าคุณภาพระหว่างกันจริงๆมันไม่ค่อยดีคุณภาพระหว่างกันไม่ค่อยดีแปลว่าคือเราอาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์เราไม่ได้มีการซิงหรือแม้กระทั่งอยู่แล้วไม่มีความสุขอะครับไม่ได้คุยกันไม่ได้มีความสุขก็จะอยู่ไปอันเนี้ยก็คือคุณภาพภายในเราใช่ๆมันยังไม่ดีพอคุณภาพระหว่างคู่ด้วยคือบางทีมันเป็นคุณภาพระหว่างเราด้วยและเขาด้วยและคุณภาพวิธีการอยู่ด้วยกันด้วยโอ้โหอย่างเงี้ยครับมันจะมีทั้งตัวเราทั้งตัวเขาแล้วก็วิธีการอยู่ด้วยกันซึ่งเราจะรู้ว่าคุณภาพดีเนี่ยเราจะดูได้จากชีวิตมันจะเจริญเติบโตอย่างที่เอิ้นบอกชีวิตมันจะเบาภายในและภายนอกแล้วมันก็เบาด้วยมันเจริญมันเบามันมีแรงมีแรงที่อยากจะทำอะไรอยากจะสู้เพื่ออะไรใช่ใช่ไม่ใช่ว่าเรารู้สึกว่าเราพอดีกว่าเรา give up ทำไปก็เท่านั้นไปไหนไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แสดงว่ามันเป็นสัญญาณที่มันบอกได้แล้วว่ามันมีอะไรผิดเพี้ยนใช่ครับแล้วที่สำคัญคือรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมันรู้ว่าอยู่เพื่ออะไรหรือว่าแบบเราอยู่แล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันดูน่าตื่นมาเจอแฮะอย่างเงี้ยเฮ้ยรอเองเพราะนั้นบางทีคนที่แบบรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมายแต่ก็หาคำตอบไม่ได้จริงๆมันก็อาจจะเส้นผมบางภูเขาใช่ครับอาจจะมาตกเรื่องความรักก็ได้เพราะไม่รู้ว่าจะอยู่เพื่อใครหรืออยู่ไปเพื่ออะไรนะทำความสำเร็จนี้แล้วไปดีใจกับใครอะไรเงี้ยฮะเออเพราะว่าคนที่อยู่ด้วยมันอาจจะไม่ใช่คนที่เขารู้สึกว่าคนนี้จะดีใจกับเขาใช่ครับก็เป็นไปได้ก็เลยรู้สึกโดดเดี่ยวไม่ได้สบายใจเพียงพอมันเลยรู้สึกโหยหาโหยหาด้วยโดดเดี่ยวด้วยก็จะกลายเป็นว่าจะเริ่มแบบรู้สึกมองหาที่อื่นละแต่บางคนถ้าเกิดได้คล้ายเขามีกำแพงผมชอบใช้คำว่ากำแพงคุณธรรมคือเหมือนกับว่าฉันรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวแหละแล้วมันจะมีจุดที่วอกแวกอยากมองหาคนอื่นทันทีที่รู้สึกวอกแวกปั๊บเขาจะรู้สึกว่าตัวเองเริ่มแบบเป็นคนจิตใจไม่ดีแล้วทำไมคิดชั่วร้ายอย่างนี้ลองใช้ไม่ดีต่อสู้กับตัวเองใช่ต่อสู้กับตัวเองก็พยายามกดตัวเองลงไปในกล่องใบเดิมอย่างเงี้ยครับหนักเลยคราวนี้ใช่อันนี้คือกำแพงคุณธรรมบางครั้งมันก็ทำร้ายเราเหมือนกันกำแพงคุณธรรมอ่ะครับผมคือเรื่องที่เราคุยกันกับน้องๆเมื่อกี้นี้ในกำแพงคุณธรรมเนี่ยแหละว่าถ้าเกิดมันผิดที่ผิดทางแล้วเรายังต้องปกป้องพื้นที่ตรงนั้นไหมหรือเราควรจะต้องนึกถึงความรู้สึกของตัวเองแล้วไปทำให้ตัวเองมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะบางทีจะสับสนกับคำว่าเห็นแก่ตัวบางทีการเซฟตัวเองกับการเห็นแก่ตัวอาจจะเป็นคนละอย่างกันก็ได้อันนี้หลายๆคนมีความสับสนงงๆเห็นแก่ตัวผมลองเทียบเหมือนอะไรดีเหมือนแซงคิวครับต่อคิวเข้าแถวกันอยู่เนาะนั่นหมายความว่าแต่ละคนมีสิทธิ์ในตำแหน่งของตัวเองแต่การที่มีคนใดคนนึงเดินลัดเข้าไปแล้วก็แบบแทรกเลยครับหมายความว่าเขาคำนึงถึงประโยชน์ตัวเองมาก่อนแล้วแล้วเขาก็ตัดริดรอนสิทธิ์คนอื่นโดยที่ไม่สนเราคนอื่นจะทุกข์ยากยังไงอันนี้คือการที่เราเห็นแก่ประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้งโดยที่มีเงื่อนไขคือทำให้คนอื่นทุกข์ด้วยแต่เป็นทุกข์แบบที่เขาไม่ควรจะทุกข์เลยอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของการเซฟตัวเองเซฟตัวเองคือบางทีเราอยู่กับคนที่มีความคาดหวังบางอย่างสูงมากอย่างเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่าตัวเราไม่ถูกยอมรับในความเป็นตัวเองเรามีแต่ความถดถอยมีแต่ความสุขความทุกข์ความโศกเนาะแล้วก็มีแต่สิ่งที่เราต้องมาเรียกว่าช้ำใจถูกชีวิตถูกกัดกินบลาๆอย่างเงี้ยครับส่วนอีกฝั่งก็พูดแต่ความต้องการตัวเองโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าแล้วเราเป็นยังไงบ้างเงี้ยฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งพูดไม่เป็นแล้วก็ได้แต่รู้สึกแล้วเป็นหรืออาจจะกลัวที่จะพูดด้วยกลัวที่จะพูดด้วยกลัวมีปัญหากลัวว่าทำให้คนอื่นก็กำแพงคุณธรรมอีกอะไรอย่างนั้นนะฮะอาจจะไม่ใช่คุณธรรมอย่างเดียวก็ได้ฮะอาจจะเป็นความกลัวที่ว่าเฮ้ยถ้าฉันทำให้ความสัมพันธ์นี้พังมันเหมือนตัวฉันเป็นคนล้มเหลวบางทีก็มีอาจจะไม่ใช่คุณธรรมก็ได้แต่ฉันรู้สึกฉันทำให้ความสัมพันธ์ล้มเหลวไปกันใหญ่เลยหรือบางทีก็เป็นคนท้อแท้ก็คือว่าพูดแล้วพูดอีกแล้วก็ทุกครั้งที่พูดก็จะเห็นว่าไม่ถูกยอมรับก็เลยท้อที่จะพูดพอท้อที่จะพูดปั๊บบางทีอาจจะถูกปั่นก็ได้ว่าฝั่งตรงข้ามอาจจะบอกว่าเธอนั่นแหละที่ต้องเปลี่ยนความคิดแล้วเขาอาจจะมีคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะหรือเป็นฉันเองที่ต้องเปลี่ยนความคิดปั๊บทีนี้โดนปั่นแล้วก็เสร็จละทีนี้มานั่งกดดันตัวเองอย่างเงี้ยฮะพวกนี้ก็จะเป็นความทุกข์อันนี้คือที่เราจะต้องเซฟตัวเองถ้าอยู่แล้วมันเป็นพิษนะครับเหมือนที่เราใช้คำว่า toxic relationship อะอยู่แล้วมันรู้สึกเป็นพิษจังเลยมันติดพิษไปเรื่อยๆแล้วมันดึงมันถอนพิษไม่ออกเงี้ยฮะพวกนี้ต้องเซฟตัวเองการที่เราจะออกมาไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะเป็นการปกป้องตัวเองครับเป็นการรักตัวเอง my god แต่อีกฝ่ายอาจจะแบบเดือดดาลนะแบบเอ้ยทำไมคุณอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยฮะแต่เขาพูดจากความเดือดเนื้อร้อนใจของเขาที่เขาเอาประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้งไงเพราะฉะนั้นเขาต้องเดือดร้อนอยู่แล้วล่ะกับการที่เขาต้องเสียประโยชน์บางอย่างแต่เราแค่ต้องหนักแน่นนะครับอย่าคล้อยตามกับการที่เขาปั่นเรา
อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเซฟตัวเองต้องรักตัวเองไม่งั้นเราจะตายไปจริงๆแน่ใช่ครับอันนี้คือการถนอมตัวเองเนาะมันจะไม่เหมือนกับเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวนี่มันจะมีความแบบต้องการจะไปเอาคนอื่นจะเสียยังไงช่างมันฉันจะไปเอาอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็กลับมาเรื่องเข้าใจตัวเองว่าระหว่างความสัมพันธ์เราต้องสำรวจตัวเองให้ชัดรู้สึกยังไงไม่ใช่ว่าเรารู้สึกอึดอัดตลอดเวลาแล้วก็ไม่พอใจแต่เราก็ยังคงบอกตัวเองว่าฉันสบายดีฉันโอเคไม่สบายหรอกจริงๆไม่ใช่อะไรอย่างนี้รับหลังก็เป็นนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวนี่แหละอะไรเงี้ยฮะโอ้โหตายทั้งเป็นอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ใช่เพราะนั้นจริงๆในเรื่องความสัมพันธ์นะจริงๆคนที่ใช่คนที่อะไรจริงๆมันอยู่ที่การดูแลความสัมพันธ์นั้นการที่เราแบบเขาเรียกว่ายังไงอะการที่เรารู้การที่เราสำรวจความสัมพันธ์นั้นด้วยในสภาวะแต่ละอย่างเราสำรวจง่ายๆที่เอิ้นบอกก็คือเช็คความรู้สึกเช็คความรู้สึกเช็คความสบายใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเช็คความเจริญเจริญในศักยภาพในการพัฒนาตัวเองของกันหรือความรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นหรือความรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นที่สำคัญคือให้เช็คว่าตื่นมามันรู้สึกมันมีความหมายอ่ะใช่มีความหมายมันอยากทำอะไรมันอยากสู้ต่อมันอยากทำอะไรดีๆจังเลยแค่เนี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเราตื่นมาเราอยากทำอะไรดีๆเนี่ยมันก็อาจจะแปลได้ง่ายๆแล้วล่ะว่าโอเคแล้วอ่ะกับคนที่เราอยู่ใช่ครับยกเว้นถ้าเราจะมาเอิญมีความต้องการอะไรที่มันแบบยิ่งใหญ่กว่านั้นไม่พออันนั้นก็เป็นปัญหาของเราแล้วล่ะที่เราไม่พอสักทีแต่มันเจรจากันได้นะของพวกนี้บางทีคู่มันคือเหมือนเพื่อนร่วมทางอ่ะที่บางทีมันอาจจะมีเพื่อนร่วมทางคนนึงที่แบบเฮ้ยผมอยากไป explore ตรงนี้หรือว่าคนนึงบอกฉันอยากจะขยับไปตรงนี้บางทีมันต่อรองเจรจากันได้อย่างเงี้ยครับมันก็เป็นความก้าวหน้าหรือการชวนกันขยับไปในมิติต่างๆของชีวิตมากขึ้นอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าการจะขยับก็ต้องฟังกันอยู่ดีซึ่ง at the end แล้วว่าขอให้ทุกคนได้เซฟตัวเองของตัวเองเอาไว้ก็คือว่าขอให้แบบอยู่กันอย่างรู้สึกว่ามีความสุขมีความสบายใจของตัวเองเอาไว้นั่นก็ถือว่ามันโอเคแล้วมันอาจจะไม่ต้องเป็นแบบ romance จีจักฉันรักเธอตาเยิ้มอะไรกันขนาดนั้นตลอดเวลาคือไม่ต้องยึดติดอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าแต่ละคู่มันจะมีเรียกอะไรนะเหมือนผลลัพธ์ของความสัมพันธ์อะบางคู่ก็แบบโอ้โหคบกันแล้วโรแมนติกโรแมนติกบางคู่เขาต้องการความหวานใช่แต่เขาอาจจะชอบส่วนตัวหรือแบบทั้งสองคนมีบุคลิกหรือคาแรคเตอร์ที่พร้อมจะเป็นอย่างนี้ได้แต่บางคนชอบแบบตรงไปตรงมาผงผางเขาอาจจะชอบความแบบแมนๆคุยกันก็ได้คุยกันบางคนอาจจะชอบทะเลาะกันบ้างเถียงกันบ้างแล้วแต่คู่แล้วแต่คู่จริงๆนะคะแต่สุดท้ายแล้วมันก็พิจารณาได้เรื่องเนี้ยง่ายๆเลยความสบายใจ อันนี้ดีเนอะอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆความเจริญไปด้วยกันทำอะไรดีๆไปด้วยกันแล้วก็มีความหมายในชีวิตรู้สึกชีวิตมีความหมายรู้สึกชีวิตมีความหมายนะคะจริงๆแค่3เรื่องนี้เนอะถ้ามันยังหลุดพ้นกับอะไรตรงนี้นี่ก็อาจจะต้องไปสำรวจตัวเองไปเช็คใหม่ว่าบางทีมันอาจจะเราไม่พร้อมมีความสัมพันธ์ก็ได้ก็ได้หรืออีกฝ่ายอาจจะไม่ได้พร้อมมีความสัมพันธ์ก็ได้หรืออาจจะอีกฝ่ายแต่เขาดันผงผางเข้ามาจะมีบังเอิญมันก็ฟืดๆติดๆขัดๆอะไรอย่างนี้นะคะถ้าคนเจอคู่ที่คลิกแล้วพอดีจะรู้สึกไม่ยากลื่นไหลใช่ครับมันจะลื่นไหลมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนไม่ต้องจีบไม่ต้องพยายามเลยมันดูเหมือนคนที่เข้ามาแล้วมันซิงค์กันมันก็ไหลไปด้วยกันเนี้ยครับซึ่งถ้าอย่างนั้นเวลาก็ไม่เกี่ยวป่ะถ้าเป็นคู่ที่คลิกแล้วพอดีมันต้องใจกันต้องเรียนรู้จักกันไม่เกี่ยวเวลาจะไม่ได้เกี่ยวมากสักทีเดียวแต่ว่ามันจะสั้นลงมากๆคำว่าสั้นลงหมายถึงว่าการที่จะรู้สึกสนิทใจกันนะครับมันจะไม่ได้ใช้เวลาเรียนรู้ใจกันปีๆๆๆอะไรเงี้ยแต่มันจะรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีไม่กี่เดือนก็รู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานสำหรับบางคนบางคนอาจจะต้องใช้การเรียนรู้กันไปแล้วแต่ไม่เหมือนไม่สู่สำเร็จบางทีผมจะมองว่าเป็นเรื่องโชคชะตาด้วยนะมันไม่ได้หมายความว่าตัวเราพร้อมแล้วเราอยากแล้วเราจะได้คนที่คลิกเลยครับบางทีเราไม่รู้ว่ารอบตัวเราเนี่ยคนที่คลิกจริงๆเนี่ยอยู่ตรงไหนอ่ะหรืออาจจะไม่อยู่ในวงของเราอาจจะไม่ผิดก็ได้นะแต่อาจจะยังไม่เจออยู่ในวงของเราแต่พอเราเหงาปั๊บบางทีเราก็รีบแล้วพอเดินเข้ามาปั๊บก็ไม่คลิกแล้วเราก็หาเฉพาะวงที่เรารู้จักใกล้ๆอย่างเงี้ยบางทีอาจจะแบบหลุดโลกโพ้นน้ำอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบเป็นคนต่างชาติถ้าอย่างนั้นน่ะสุดท้ายแล้วอ่ะเราพี่บอกอย่างนี้ได้ไหมอ่ะขอให้เชื่อเถอะว่าเราอ่ะดีเซิร์ฟที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีได้ใช่ครับอย่าคิดว่าเราแบบโชคร้ายในความรักคนอย่างเราไม่มีวันได้เลยดีๆฉันคงไม่ดีพอคือจริงๆแล้วว่าด้วยพื้นฐานง่ายๆที่เราเช็คลิสต์กันเมื่อกี้เนี่ยเราดีเซิร์ฟที่จะมีความสัมพันธ์ดีๆได้จริงๆจริงๆทุกคนมีใช่ไหมคะใช่คู่ควรทุกคนคู่ควรทุกคนคู่ควรเราไม่จำเป็นต้องเป็นสาวตัวท็อปเราไม่จำเป็นต้องปั่นโอ้โหหน้าตาหรืออะไรให้แอทแทรคขนาดนั้นทุกคนเป็นตัวเองแล้วทุกคนมีเช็คลิสต์แบบนี้แล้วก็อยู่ให้สบายใจอะไรไว้เนี่ยมันก็มีความสุขได้นะครับผมว่าสำคัญคือการพยายามหล่อเลี้ยงให้เราเป็นคนที่มีความสุขครับเพราะว่าถ้าเราอยากได้คนที่เขาแบบคล้ายๆเห็นว่าเอ้ยอยู่กับเราแล้วสบายใจคือเราต้องเป็นคนที่มีความสุขของตัวเองอยู่ด้วยก่อนใช่ครับอันนี้ดีอันนี้ดีอย่างถ้าเราอยาก
ตื่นขึ้นมามีความหมายของชีวิตเราก็ต้องเข้าใจความหมายของชีวิตเราต้องมีแก่นมีความเข้าใจตัวเองตรงนี้ใช่ครับก็กลับมาที่เรื่องเข้าใจตัวเองอีกอยู่ดีใช่ครับและที่สำคัญคือจริงๆผมอยากฝากไว้ว่าพวกเราก็คู่ควรกับการจะมีความสุขเนาะแล้วก็แต่การจะมีความสัมพันธ์นะครับมันเป็นเรื่องของการใช้โอกาสด้วยนะหรอคะเราใช้โอกาสผิดที่ผิดคนหรือเปล่าโอ้ก็เลยกลายเป็นว่าเราโยนเดิมพันชีวิตลงไปกับการมีความสัมพันธ์นี้แล้วมันก็ล็อกตัวเราไว้อะครับค่ะโดยการที่ทำให้เราไม่สามารถมีโอกาสที่จะไปเขาเรียกว่าสำรวจคนอื่นที่อาจจะคลิกกับเรามากกว่าแต่ว่าเราอาจจะทิ้งโอกาสนี้ในการอยู่กับคนที่ทำให้เราทุกข์ก็ได้ซึ่งผมว่าเราเห็นตัวอย่างเยอะมากที่รู้สึกว่าคบแล้วไม่มีความสุขแต่ก็เดิมพันแบบเป็นปีๆฮะมันคือการปิดกั้นตัวเองแล้วแบบเป็นทศวรรษเลยใช่ใช่ครับแต่ก็ต้องอยู่อ่ะอยู่บางคนอยู่แบบทรมานเลยนะคือไม่ใช่แค่แบบเห็นโอกาสแล้วพอปรับได้ไม่ใช่แค่นั้นนะฮะมันแทบจะไร้โอกาสแต่แรกอยู่แล้วแล้วมันมีแต่ความดำไอ้ดำดิ่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะเขาก็คือทิ้งโอกาสในชีวิตตรงนั้นไปเลยก็หลอกตัวเองไปอ่ะใช่แล้วมันจะกลายเป็นว่าฉันเหมือนไม่คู่ควรจะมีความสุขโอ้โหมันเหมือนสั่งตัวเองด้วยว่าฉันคงได้ประมาณนี้แหละใช่ครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเจอคู่สายปั่นขึ้นมาปั่นว่าเธอไม่ดีเธอไม่ดีพอเป็นเพราะเธอเองนั่นแหละที่ทำให้ทุกอย่างเป็นอย่างนี้มันจะมีความรู้สึกว่าฉันมันแย่ฉันค่ามากสุดๆแล้วครับ my god เพราะฉะนั้นผมอยากบอกทุกคนที่อาจจะกำลังเหงาเนาะแล้วยังไม่ได้เจอใครอย่างเงี้ยครับผมอยากให้ทุกคนรักษาโอกาสของเราไว้ก่อนเพราะว่าโอกาสเรายิ่งโดยเฉพาะนะคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์มากๆคือต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความจริงจังกับความสัมพันธ์ไม่เท่ากันคนบางคนคือลองแล้วแบบไม่ใช่ออกเลยไม่สนใครเสียใจช่างมันแต่บางคนคือลงปั๊บจริงจังจริงจังถ้าเรารู้จักตัวเองว่าเราเป็นคนอย่างนี้ครับขอให้เรารอบคอบกับการใช้โอกาสเถอะเพราะเราเจอกำแพงคุณธรรมของเราแน่นอนครบปั๊บเจอกำแพงคุณธรรมฉันลงมาแล้วก็ฉันลงมาแล้วฉันไม่อยากถอยไม่ได้ฉันถอยไม่ได้ฉันดูแย่เดี๋ยวเป็นคนไม่รักษาคำพูดนี่นั่นเพราะนั่นแต่ให้รักษาโอกาสที่คุณดีเซิร์ฟที่จะมีความสุขใช่ครับจริงใช่ใช่อย่าเพิ่งรีบใช้ด่วนแบบรีบใช้ไปแล้วกลายเป็นว่าเสียโอกาสทางชีวิตเนาะและอีกอย่างนึงการที่เราลงไปในกล่องใบนั้นนะครับอาจจะเป็นตัวเราเองเนี่ยที่ตัดสินใจปิดฝากล่องเราไม่ออกมาโอ้ยโดนอ่ะบาดครับผมพอกำแพงคุณธรรมอีกแล้วเพราะงั้นผมเลยแบบค่อนข้างย้ำกับทุกคนนะพอเราฟังปัญหาชีวิตคนมาเยอะครับเราจะรู้สึกเสียดายโอกาสแทนหลายๆคนมากเลยเขาแบบมีโปรไฟล์ที่ดีหน้าตาดีครอบครัวดีแต่ดันไปใช้โอกาสกับคนที่ไม่ดีแล้วมันกลายเป็นว่าลองนึกภาพนะครับบางคู่ก็คือมีลูกแล้วเนี่ยเสร็จเลยทีนี้แบบเอาเป็นคนรักลูกก็แม่เลี้ยงเดี่ยวเรียบร้อยผู้ชายก็ไปทางอื่นอย่างเงี้ยครับหรืออยู่กับคนที่อาจจะดีแต่ว่าไม่ซิงค์แล้วเราก็รู้ด้วยว่าเราต้องการอะไรที่ซิงค์มันถึงจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขใช่ใช่ครับเป็นอะไรอย่างนี้บางคนมีเรื่องอายุเข้ามาเกี่ยวก็มีนะเฮ้ยอายุจะขนาดนี้แล้วเดี๋ยวแบบมีลูกไม่ทันก็เลยแบบอ่ะแต่งงานไปก่อนหรือคนนี้คบกันมานานแต่งงานแล้วคงเปลี่ยนได้มั้งเอาปิดตาข้างนึงแต่งเลยอย่างเงี้ยฮะหรือเราคิดว่าเอาให้ชีวิตอันนี้เราต้องอุทิศตนเราต้องรับผิดชอบจนลืมความรู้สึกตัวเองอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยหาความสุขไม่เจอสู้สาวภูฐานก็ไม่ได้ค่ะเป็นไงครับสุดๆค่ะลัทธิของสาวภูฐานก็คือว่าเวลาเขาแต่งงานกับใครก็ตามเนี่ยเมื่อวันหนึ่งเขาหมดรักผู้ชายคนนั้นหรือเขาไปเจอคนอื่นที่เขารู้สึกอยากซิงเขาก็จะเดินมาบอกผู้ชายคนนั้นตรงๆดาริงจ้าไม่รักเธอแล้วอ่ะขอไปอยู่กับคนอื่นผู้ชายภูฐานได้ครับอนุญาตคือเขาเรสเพคการหมดเวลาของกันมากเลยเขาบอกว่าผู้ชายภูฏานอ่ะเกือบทุกคนเลยอ่ะจะต้องถูกภรรยาถูกบอกเลยหนีออกไปผู้หญิงก็อาจผู้หญิงภูฏานก็อาจจะมีสามี3คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายทำได้ไหมอะไรนะจ๊ะผู้ชายทำได้เหมือนกันไหมฮะรู้สึกผู้ชายภูฏานไม่ค่อยทำรู้สึกคนทำเป็นฝ่ายหญิงที่เล่าให้ฟังแต่เขาก็เรสเพคกันนะเขาถือว่าก็เธอไม่รักเธอจะไปจะให้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะผิวภูฏานดีใจแทนสาวภูฏานด้วยสุดยอดเลยค่ะก็ค่ะก็ได้ไอเดียเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีมากๆจริงๆมันเหมือนง่ายแต่มันยากมันเหมือนยากแต่มันง่ายนะพี่ว่านี่มันก็เป็นศิลปะในการอยู่ในความสัมพันธ์และรักษาความสัมพันธ์ที่สำคัญก็คือว่าสำรวจตัวเองและเข้าใจตัวเองเหมือนเดิมเลยค่ะอะไรที่ความรู้สึกมันฝืดมันเซ็งมันทุกข์มันท้อเริ่มเอะได้เลยแล้วก็บางทีชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยอย่ายอมอะไรบางอย่างเพื่ออะไรบางอย่างบางทีมันผลที่ได้มันสุดท้ายทุกข์กันหมดทุกคนใช่ใช่ครับอะไรแบบนี้เนาะเรียกว่าแพ้กันทั้งกระดานแพ้กันทั้งกระดานเลยแล้วสุดท้ายก็แก่ตายครับจะดีหรอเอิ้นอะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้แบบได้ไอเดียอินสปายมากเอิ้นขอบคุณดร.เอิ้นนะคะแล้วก็สาวๆคนไหนที่รู้สึกว่าไปไหนไม่ถูกเรื่องความรักคิดคนเดียวไม่รอดแล้วก็รู้สึกความสัมพันธ์ไม่แน่ใจนะคะ
มาเลยค่ะปรึกษาเอิร์ธดร.สุวัฒน์นะคะที่ onemancounselor.com นะคะนักจิตวิทยาการปรึกษานะคะรับรองว่าตาสว่างเลยรับรองแบบออกไปเป็นขบถแบบโอ้โหเปลี่ยนตัวเองพี่ว่านะค่ะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะกับ Cleo Self Decode นะคะกับพี่เอ๋สุพิชานะคะบรรณาธิการ Cleo Thailand นะคะเจอกัน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ